ังไงตอนนี้ตีห้าแล้วค่ะด้วยกำลังจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นค่ะตอนนี้ขอกินก่อนไม่มีใครว่างพูดชาเขียวอยู่ตลอดเลยนะเรากินคนเดียวก็ไม่หนาวมากไม่หนาวเลยปากสั่นปากสั่นคนอื่นเขาไม่กินกันกินลูกแกตื่นมาแล้วกินเลยแกต้องหิวแกเข้าใจป่าวนอนกัน6ชั่วโมงไม่มีข้าวกินน้ำตาลในเลือดมันก็ต่ำป้าทำมากๆเดี๋ยวก็เป็นลมแต่ว่าในเต็นท์เนี่ยก่อนนอนจะกินกันทั้งโกนะพูดถึงยังดีเดี๋ยวโปรดิวเซอร์ด่าทันทีขนมตกนี่เดี๋ยวนี้เราจะไปดูอะไรคะวันนี้เราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาอะไรนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนเพราะเราก็ตามๆเขาไปเราก็เดินเดินไปก็นะคะเราไปผาชื่ออะไรคะผ่านอะไรนะนักแอ่นป่ะผ่านนกแอ่นผ่านนกแอ่นผ่านนกแอ่นขอบคุณมากค่ะพี่ผ่านนางแอ่นนกแอ่นผ่านนกแอ่นเหรอตกลงนกหรือนางตกลงนกหรือนางแอ่นวะผ่านนกแอ่นผ่านนกไอ้นี่นกแอ่นโอ้โหไม่มีให้แอ่นก็จะแอ่นเอาเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ปุ๊บเนี่ยเราได้เห็นบรรยากาศยามเช้าอ่ะจะเข้าใจเลยว่าทำไมเราถึงแบกลากร่างของเราขึ้นมาวันนี้กันต้องไปดูกันค่ะว่ามันจะคุ้มค่าขนาดไหนเฮ้ยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่ผานกแอ่นซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์ผานกแอ่นโอเคซึ่งตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วสวยมากแล้วอากาศก็หนาวมากๆด้วยสำหรับใครที่จะมาตรงนี้นะคะก็คือแนะนำว่าเวลาเดินเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถ้าสังเกตดูจะเป็นเดินเดินแป๊บนึงมันก็จะฟลุ๊ปลงไปเลยฟลุ๊ปลงไปเลยค่ะประมาณ300ใช่ค่ะงั้นมันจะตกได้เราเสียทีมงานไป2คนแล้วใช่มั้ยคะไม่ได้เลยแกไม่ใช่ค่ะทีมงานยังอยู่เอาอย่างจริงๆจะหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสิ่งเราใจจดจ่อมากก็คือกินข้าวเราอยากจะไปกินข้าวต้มไม่เอาอยากกินโจ๊กปลาท่องโกกินอะไรก็กินไปกินน้ำเต้าหู้เอาบุญอะแบบเออกูฉันเหลือให้แกทานหลอนนะชิ้นสุดท้ายอะไรเอาบุญเข้าใจป่ะนี่คือมีความรู้สึกเหมือนแบบเออเรากินกันใช่ไหมมีบัน5 6ตัวอย่างเงี้ยเออเราก็จะแบบจัดของก่อนมันคงกินได้เร็วนักหลานไม่กินได้ยินเสียงกูฉันเหลือปลาท่องโกให้แกตัวสุดท้ายนะแฟนหล่อเอาเนี้ยฉันจะให้พวกแกกินให้ครบทุกตัวฉันไม่กินเดี๋ยวฉันจะแบ่งเป็นกองกองฉันเป็นหมาเอาอย่างงี้แบ่งเป็นกองเรียกเป็นหมาเลยว่ะเรียกฉันเรียกฉันเขาเรียกฉันฉันจะแบ่งเป็นกองกองแล้วเมื่อเช้าเราไปผ่านนกแก้วมาเนาะนกอะไรนะนกแอ่นนกนางแอ่นหรือนกแอ่นนกแอ่นนกแอ่นแล้วแต่ก็คือหลังจากทายแล้วหลังจากที่หลับเสร็จเราก็ตื่นขึ้นมาอาบนกอาบน้ำอาบน้ำสองคนเท่านั้นทำไมแกไม่อาบไม่ใช่แกนั่นแหละไม่อาบใช่หรอก็ดูกางเกงคือจริงๆต้องบอกว่าการที่มาที่นี่มันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแบบเน้นในเรื่องของความสะอาดแกคิดว่าธรรมชาติเนี่ยเขาต้องอาบน้ำวันละสองรอบไหมไม่ you know โอเคเราจะไปไหนต่อคะตอนนี้นี่โชว์แผนที่นี่โอเคใช่แต่เราคุยกันว่าถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าที่ใกล้ที่สุดสวยที่สุดเนี่ยจะเป็นถ้ำใหญ่จะเป็นน้ำตกถ้ำใหญ่ใช่ไปเถอะแกอย่าพูดเรื่องอาบน้ำบ่อยเลยเซนซิทีฟเรื่องนี้ปะเที่ยวกันปะค่ะไงเมื่อกี้บอกว่าใกล้สุดไงก็ใกล้ไงแกไปเที่ยวบังกะโลใกล้กว่าไหมแกบังกะโลก็คือที่ที่แบบว่าคนเขานอนกันปังไม่ใช่แล้วดูก่อนน้ำตกท่าใหญ่อันที่2ค่ะลมสั่งอันสุดท้ายสุดปังเพราะฉะนั้นรีบไปแล้วอย่าเสียเวลาเรียกแท็กซี่ไหมไม่มีแท็กซี่เหลืออีก400เมตร
ขึ้นมาเองป้าหรือว่าเช่าอ่ะคะเช่าตรงไหนอ่ะคะเราต้องเข้าก่อนบ่ายสามแล้วเพราะเดี๋ยวเขามันจะมีช้างเดี๋ยวช้างว้ายไปค่ะนี่ไงคะเพื่อนหนูก็เป็นช้างอยู่แล้วค่ะฉันเป็นหนูแกขอบคุณครับไปทางไหนนะคะเดินลงไปตรงนี้แกเราไม่ไปเหรอเดี๋ยวเราไปเจอช้างไปจักรยานหรือจักรยานจักรยานเรือค่ะจักรยานเรือเราขอขโมยค่ะอย่าเลยแกไม่ถึงแกไม่ถึงแกขึ้นให้ถึงสิแกขึ้นให้ถึงแกขึ้นให้ถึงแกขึ้นให้ถึงแกต้องไปจำมาจากไกลไกลแกเดี๋ยวจักรยานเขาพังลงมาฉันไม่หนักขนาดนั้นเว้ยเห็นช้างขี้ตามช้างแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนายพานเนี่ยเขาจะดูลักษณะของอึด้วยใช่ไหมว่าผ่านมานานหรือยังก็ต้องเอามือจับดูถ้าจับแล้วมันจะแบบร่วนๆอยู่อย่างเงี้ยแมมมอสเหรอช้างแมมมอสไม่ใช่มอสย่ามอสที่แบบมันจะขึ้นเวลามันชื้นนะแกเดินระวังนะคะมันชันอยู่และหินก็ลื่นช้างเดินผ่านเราไปแล้วยังน่ารักก่อนแกเด็กๆอ่ะฉันชอบช้างมากเลยนะเว้ยโตขึ้นก็เลยทำตัวให้เหมือนช้างเห็นป่าวว่าแถวนี้มันจะมีต้นไม้ที่มีมอสขึ้นเยอะมากมันชื้นแกแสดงว่าเราอ่ะใกล้น้ำตกแล้วถูกต้องได้ยินเสียงน้ำตกมารำไรใช่ค่ะรำไรแสงป่ะเอาเหรอต้องหัวลงนะคะแกมันจะรับน้ำหนักเราได้หรอไปไงวะเนี่ยไม่ได้ไปไม่เปิ้ลเนี่ยตรงนี้เรามาถึงน้ำตกแล้วค่ะแต่ว่าเราอยู่ข้างบนช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบหน้าหนาวด้วยเดี๋ยวก็เข้าหน้าร้อนแล้วก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันมีไม่เยอะพอน้ำน้อยเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็เลยแห้งลงไปดูข้างล่างกันป่ะไปแล้วโดดลงไปดีง่ายดีโดดลงไปแม่ตอนที่ถึงแกไปทางนี้คนเดียวนะฉันจะอ้อมถึงตัวซึ่งปกติน้ำตกมันน่าจะมันไม่ใช่ตกแดดมันไม่หรอกมันจะเลื่อนแกตอนนี้เราดูน้ำตกเสร็จแล้วซึ่งจริงมันน่าเสียดายมากเลยเพราะว่าตอนที่เรามาเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำกันค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งไฮไลท์เลยของที่ควรจะดึงก็คือขาลมสัตว์นะคะดูระยะทาง 7,820 เมตรจากที่นี่ไปพร้อมไหมคะแพรพร้อมมากเลยค่ะไม่ต้องถามคนอื่นหรอกเนี่ยหอมอยู่เนี่ยพร้อมไหมพร้อมมั้งมั้งมั้งไปค่ะไปค่ะคือเดินทางขึ้นมันเหนื่อยกว่าปกติเธอรอเราด้วยอุ้ยรออยู่ไหมดิแหมเงียบเชียปกติอะฉันเคยได้ยินมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูเขาเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆพันปีเลยนะเคยเป็นทะเลมาก่อนมันก็ดันตัวขึ้นมานี่คือเป็นทะเลมาก่อนใช่มันเชื่อนะน้ำตกโขนพบ 2,800 เมตรแกจะบอกว่าช้างแต่ก่อนมันอยู่ในทะเลเหรอเพราะช้างมันก็ได้ก็มีช้างน้ำแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าระวังช้างป่าจริงๆสมัยก่อนมันก็เป็นช้างน้ำมาก่อนนะเว้ยใครวิทย์น้ำใส่น้าชาจะต้องไหมคะขี้ช้างอยู่ตรงเนี้ยค่ะเออจ้ะเล่นน้ำกันเข้าไปได้เล่นน้ำเดียวกับขี้ช้างเลยไหนขี้ช้างแกช้างมันก็กินแต่ผักป้ามันก็ไม่สุกกระปกขนาดเฮ้ยนี่มันลอยอยู่ตรงนี้เลยเหรอใช่ดมสิแล้วแกให้ฉันเอามือลงน้ำอืมอืมอืมลดน้ำใส่หน้าโอ้ขี้เหี้ยนี่แกหันดูกันเถอะนี่ค่ะซาโนดา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 เป็นสระน้ำที่อยู่บนภูกระดึงมีความสวยงามมันอยู่บนภูเขาสูงไงเธอใช่ถ้าเราลองแบบว่าหลับตาแล้วจินตนาการดูแกมันจะเหมือนเรื่องที่นิวเคยเล่าให้ฟังไงที่อะไรนะกินนาฬิกับพระสุทนนั่นแหละถ้าแกหลับตาไปเรื่อยๆเพื่อนก็จะถีบแกตกน้ำก็คือเป็นจินตนาการของเรานี่แหละแกไปถ่ายรูปกันเถอะไปแกต้องทำท่าแบบมีคนมาสักชื่อไว้ตบเลยใครไม่ควรทำนะ SC จอห์นไม่ควรนะคะเอาด่ามันไอจอนแท็กมันบน Facebook ไอจอนทำไมทำแบบนี้ล่ะใส่เสื้อเสร็จแล้วถอดเสื้อกันทุกคนเราจะเป็นกินนีกันสารโนดาแล้วไปไหนต่อนะคะก็จะพุ่งตรงไปที่ผาลมสักเลยค่ะอีก5กิโลซึ่งที่นั่นถ้าเราหิวน้ำเนี่ยเข้าห้องน้ำเขาก็มีเป็นศูนย์บริการไว้ค่ะด่วนค่ะหิวค่ะหิวกันไปค่ะไปมีกินนี้แล้วสั่งมาซะเยอะขนาดนี้สั่งเผื่อไหมเอ้ยอันนี้ต้องปอกเปลือกว่ะก็แล้วแต่เราจะยังไงกันต่อเนี่ยต่อแล้วไงตรงนี้มันคือผาเหยียบเมฆจะไปต่อไหมอ่ะคือถ้าเกิดไป
ผาลมสักต่อมันจะอีกประมาณ4กิโลค่ะแซ่บมากอันนี้ผาเหยียบเมฆมีผานาน้อยผาจำศีลผาหมาดุจริงๆถ้าเราอยู่จากหลังแปลเราเดินผาหมาดุก็ได้อยากดูผาหมาดุถ้าเกิดเราไปหมาดุถ้าเราไปทางรัฐเมื่อกี้ที่บอกว่ามีช้างอ่ะที่บอกว่ามีช้างหลังบ่ายสามอ่ะเราจะถึงผาหลมซักผ้าหลมซักเสียงเนอะเช่นนะถามตัวเองดีกว่าไหมถามใจเธอดูแล้วขากลับคือต้องเดินมา9กิโลเราก็เลยตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็ได้เนาะซึ่งจริงๆเนี่ยล่ะค่ะทุกคนคือสาเหตุที่ทำไมบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าภูกระดึงเนี่ยมาแล้วต้องมาอีกเพราะบางทีมาแล้วก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่ต้องการก็เดี๋ยวดูตรงนี้แล้วก็เดินกลับเยี่ยมเพราะว่าถ้ามีใครไม่ไหวก็ไม่มีคนแบกกลับนะจ๊ะนอนอยู่ตรงนั้นแหละนี่ก็กินจังเลยเนี่ยในวงลูกของควรเนี่ยM 150ซ้อน300เพิ่งรู้ว่าแบบ M 100ใส่50เอ้ย M 100ใส่50 M 150ใส่น้ำแข็งเอาดีแล้วล่ะที่ไม่ไปผ่าลมซักมันก็ไม่น่าจะไหวโอเคตอนนี้นะคะเราก็มารอพระอาทิตย์ตกซึ่งมันก็กำลังจะตกแล้วจะให้อาจารย์ไปลองเนาะแล้วเนี่ยมันก็สวยเลยเธอดูสิบรรยากาศดีมากพระอาทิตย์ตกแล้วอะเธอยังไหมมันกำลังตกเธอดูดิแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลดก็เป็นคนก็ถือว่าเยอะในระดับนึงเนาะที่อยู่ที่ผาเหยียบเมฆเนี่ยแต่ก็ไม่เยอะจนวุ่นวายมันก็ไม่ถึงกับวุ่นวายจ้ะเมื่อกี้แอบถามน้องที่เขาเพิ่งกลับมาจากผาลมสาดเขาบอกว่าตรงนั้นก็คนจะเยอะกว่าตรงนี้เขาบอกแค่นั้นเขาไม่ให้ข้อมูลเองถามเขาแค่นั้นเขาบอกอายุเท่าไหร่นะเขาไม่บอกอายุอ่ะเขาเดาอายุแกไม่ใช่หรอประเด็นคือคุณถามเขาว่าน้องคิดว่าพี่อายุเท่าไหร่ด้วยความมั่นใจด้วยความมั่นใจว่าเขาต้องบอก21 22พอน้องบอก29ปุ๊บสตันแล้วก็โกรธน้องเฮ้ยมันแม่นหน่อยตัดสินใจถูกมากๆเลยค่ะที่มาดูพระอาทิตย์ตกที่ผาเหยียบเมฆค่ะแล้วบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงซึ่งจริงๆที่นี่บรรยากาศดีไม่แพ้กันเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเห็นเนี่ยที่นี่ก็สามารถดูพระอาทิตย์ตกได้เหมือนกันแล้วก็มีความเงียบความสงบผู้คนไม่พลุกพล่านเท่าค่ะถ่ายรูปได้แบบเต็มๆเนาะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าแต่ละผาเนี่ยมันมีจุดเด่นไม่เหมือนกันผมแกเข้าตาฉันขอบคุณมากขอโทษด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูพระอาทิตย์ตกไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะไปอยู่นู่นพระอาทิตย์ไปบ้านพระอาทิตย์ไปบ้านพระอาทิตย์ไปพระอาทิตย์